หรับวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะมาพูดถึงวิธีการเลือกเสียงแล้วก็เซฟเสียงนะครับวิธีแรกก็คือเลือกเสียงที่หน้าจอนะครับส่วนวิธีที่2นะครับให้ไปที่แคตตากรีครับก็จะแบ่งเป็นหมวดอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เลือกเสียงจากข้างล่างได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเซฟเสียงนะครับให้เราไปที่ Store ครับแล้วก็เลือก Store Audio Performance นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ